ท่านครูบาอาจารย์หรือที่เป็นเจ้าหน้าที่สัมมนาทำหลักสูตรจริยธรรมเพื่อกิจกรรมพละศึกษาทั้งหลายในการบรรยายครั้งที่4นี้อาตมาก็จะได้บรรยายตามหัวข้อที่ท่านได้กำหนดให้ว่าด้วยเรื่องคฤหัสถ์ธรรมคฤหัสถ์ธรรมคำว่าคฤหัสถ์ธรรมอยู่ในจำพวกธรรมะของคฤหัสถ์แล้วก็ได้เรียกชื่อกันอย่างนั้นเป็นคำตายตัวไปแล้วว่าไอ้ธรรมะชุดนี้เรียกว่าคฤหัสถ์ธรรมเป็นธรรมสำหรับคฤหัสถ์แล้วคำว่าคฤหัสถ์ในภาษาไทยก็หมายถึงผู้ครองเรือนคือผู้มีครอบครัวมีบุตรภรรยาสามีครองบ้านครองเรือนอย่างที่เขารู้กันทั่วไปว่าคฤหัสถ์นั่นเป็นอย่างไรแล้วทุกคนก็เข้าใจว่าธรรมะสี่ประการนี้สำหรับคฤหัสถ์ชนิดนั้นแต่อาตมาไม่เห็นด้วยและยังเห็นว่าผิดด้วยถ้าถือใจความอย่างนั้นยังจะผิดด้วยเพราะบาลีนี่ไม่ได้ว่าคฤหัสถ์ว่าคฤเมสิโนฟังบาลีกันเสียก่อนว่ายัตเสเตจตุโรธรรมาสัทธัสสะคระเมสิโนคระเมสิโนคำนี้สำคัญสัจจังธโมทิติจาโคสเวเปจนะโสจติธรรมะสี่ประการคือสัจจะธรรมะคันติจาคะนี้มีอยู่แก่คระเมสีคระเอสีคระเมสีผู้มีศรัทธาแล้วขั้นเสร็จแล้วสำเร็จกิจแล้วเขาจะไม่เศร้าโศกเปตจะก็เป็นคำคำหนึ่งที่เป็นปัญหาแล้วคำว่าคาราเมซิโนอีกคำหนึ่งก็เป็นปัญหาเพราะนั้นมีคำที่เป็นปัญหาอยู่สองคำทำสี่ประการนี้คือสัจจะธรรมะคันติจาคะมีอยู่แก่บุคคลใดที่เป็นผู้มีศรัทธาและเป็นคฤเมสีแสวงหาซึ่งเรือนถ้าคราวาสีก็ผู้ครองเรือนผู้อยู่เรือนเดี๋ยวนี้บาลีมันว่าคฤเมสีคฤเมสิโนครังเอสิโนคฤเมสีผู้แสวงหาซึ่งเรือนเอสีเนี่ยคำเดียวกับฤาษีนั่นแหละฤาษีอิสิฤาษีถ้าแสวงหาซึ่งเรือนธรรมะสี่ประการนี่สำหรับผู้แสวงหาซึ่งเรือนแต่เรามาเรียกกันว่าคฤหัสถ์ธรรมแปลว่าผู้ครองเรือนอาตมาเห็นว่ามันไม่ถูกแล้วก็ทำให้เข้าใจผิดกันว่าใช่กับผู้ครองเรือนมีครอบครัวเท่านั้นใช่กับพวกอื่นไม่ได้ใช่ไหมบอกว่าใช้ได้ทั่วไปไม่ว่าใครถ้าเขาต้องการจะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็ให้ใช้ทำสี่ประการนี้แม้เป็นบรรพชิตเป็นนักบวชเป็นภิกษุสามเณรก็ใช้ธรรมะสี่ประการนี้ได้ถ้าเขาประสบความสำเร็จแล้วเขาจะไม่เศร้าโศกก็เลยถือว่าเป็นธรรมะเครื่องมือใช้แก่คนทุกประเภททุกจำพวกอธิบายอย่างนี้เสมอมาทีนี้ก็มีนักพูดที่สถานีวิทยุแห่งหนึ่งเป็นของทหารเขาพูดทำนองด่าอาตมาว่าเอาทำสำหรับคฤหัสถ์โดยเฉพาะเนี่ยไปใช้กับคนทั่วไปทุกจำพวกเขาว่าอย่างนั้นเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปทะเลาะกับเขาแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังจะยืนยันอยู่ว่าในธรรมะสี่ประการนี้สำหรับพวกคฤเมสีคือผู้แสวงหาซึ่งเรือนครังเรือนเอสีแสวงหา
คารเมซิโนแก่ผู้แสวงหาซึ่งเรือนทั้งหลายถ้าทำสี่ประการนี้มีแก่ผู้แสวงหาซึ่งเรือนทั้งหลายเสร็จแล้วเขาจะไม่เศร้าโศกนี่ตอนหนึ่งนะจะจำให้ดีว่าไม่ใช่คาราวาซิโนนะคาราเมซิโนนะผู้แสวงซึ่งเรือนนะทีนี้ก็จะพูดถึงคำว่าเรือนเรือนนั้นมันคืออะไรคารังเอซิโนแสวงหาซึ่งเรือนไม่ได้อยู่เรือนที่แสวงหาซึ่งเรือนนี่ขอให้เข้าใจว่าคำว่าคารังคาระในกรณีเช่นนี้มันก็หมายถึงที่อยู่ที่อาศัยสำหรับจะคุ้มแดดคุ้มฝนคุ้มความดุร้ายของธรรมชาตินะสถานที่อย่างนั้นแหละเรียกว่าคาระหรือเรือนถ้าเป็นนกเป็นหนูอยู่รูอยู่เรี่ยวหรือคนป่าสมัยโบราณอยู่ถ้ำอยู่โคนไม้อยู่อะไรไปตามธรรมชาติเรียกว่ายังไม่ได้อยู่เรือนต่อเมื่อเขาหาพบสิ่งที่จะคุ้มครองเขาได้ดีกว่านั้นจึงจะใช้คำว่าเรือนขึ้นมาจะเป็นสิ่งต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นเต็มตามความหมายว่ามันจะคุ้มครองนึกถ้ามันจะมีอยู่โดยธรรมชาติมันก็ได้เหมือนกันถ้ามันมีเหมือนกับเรือนคือว่าคุ้มครองได้เต็มที่คุ้มครองแดดลมฝนสัตว์ร้ายอันตรายอะไรได้เต็มที่ก็เรียกว่าคาระคือที่อยู่อย่างปลอดภัยใช้คำว่าที่อยู่อย่างปลอดภัยนั่นแหละคือคาระหรือเรือนถ้าจะพูดให้หยาบคายสักหน่อยก็ว่าที่คุ้มกะลาหัวที่คุ้มหัวนะที่คุ้มหัวนะถ้าเราไม่มีเรือนมันไม่มีที่คุ้มหัวฝนตกลงมาก็หัวเปียกหรืออะไรเปียกถ้าที่คุ้มหัวก็หมายความว่ามันคุ้มได้หมดแหละคุ้มแดดคุ้มฝนคุ้มลมคุ้มอะไรคุ้มหัวที่มันคุ้มหัวได้นั่นแหละคือเรือนสูงไปกว่าธรรมชาติคำนี้มันมีความหมายอย่างนี้ที่คุ้มภัยจากธรรมชาติอยู่ได้เป็นผาสุกก็เรียกว่าเรือนสังเกตดูในบาลีบางแห่งหมายถึงพบก็ได้ภาวะพบกามาพบรูปพบอรูปพบคำว่าพบนั้นหมายถึงเรือนก็ได้จะแสวงหาเรือนด้วยกิเลสตัณหาก็คือแสวงหาพบนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ถือความหมายคำว่าเรือนเนี่ยแสวงหาเรือนเนี่ยคือแสวงหาที่คุ้มกะลาหัวให้ปลอดภัยจากธรรมชาติจากภัยอันตรายภัยร้ายจากธรรมชาติโดยประการทั้งปวงในภาษาธรรมไอ้คำธรรมดาอย่างนี้มีความหมายทางภาษาธรรมสูงขึ้นไปกว่าที่เราใช้พูดกันเช่นคำว่าที่ซ่อนที่หลีกที่ซ่อนตัวนะหมายถึงพระนิพพานที่ซ่อนตัวเมื่อเรามีอันตรายแล้วเราไปหลบซ่อนที่ไหนซ่อนพ้นอันตรายนั่นเรียกว่าที่ซ่อนคำว่าที่ซ่อนธรรมดาก็คือที่ซ่อนแต่ภาษาธรรมชั้นสูงหมายถึงพระนิพพานตานาเลนาจปานีนังที่คุ้มครองและที่ซ่อนที่ต้านทานอะไรมันต้านทานอันตรายได้ก็เรียกว่าตานะอะไรช่วยซ่อนให้มิดข้าศึกตามไม่พบก็เรียกว่าเลนะให้ตานะเลนะนี่หมายถึงพระนิพพานแต่ถ้าธรรมดาก็หมายถึงที่ซ่อนที่เร่นเหมือนนกหนูมันซ่อนหรือคนป่ามันซ่อนตัวนี่อยากให้เปรียบเทียบกับคำว่าตานะเลนะหมายถึงที่ซ่อนที่ต้านทานคำว่าคาระคือเรือนนี่หมายถึงที่คุ้มครองให้อยู่อย่างสบายกันแล้วกันฉะนั้นคำนี้จึงหมายไปได้ถึงแม่บรรพชิตหรือคนทุกคนสัตว์ทุกชนิดก็ได้เพราะมันต้องการที่คุ้มครองหรือที่อยู่อาศัยที่สบายเป็นอนุวัตธรรม4ประการนี้คือสัจจะธรรมะขันติจาคะ4ประการนี้หากันมีกันสำหรับที่จะเป็นที่อยู่อาศัยให้สบายไม่เฉพาะบรรพชิตนะทีนี้บาลีอีกคำหนึ่งคำบาทที่สี่ที่ว่า
สเวเปจนะโสจติท่านไม่เคยสนใจกับบาลีคงจะลำบากใจหน่อยจะว่าให้ฟังอีกเที่ยวหนึ่งว่าพระบาลีนั้นว่ายัตเสเตจตุโรธรรมาสัทธัสสะคระเมสิโนสัจจังธโมทิติจาโคสเวเปจนะโสจติสเวเปจนะโสจติที่เขาแปลกันมาแต่ก่อนๆเขาแปลว่าท่านละโลกนี้ไปแล้วจะไม่เศร้าโศกโสเวบุคคลนั้นเว้ยเปตจะละโลกนี้ไปแล้วนะโสจติจักไม่เศร้าโศกต่อตายแล้วจึงจะไม่เศร้าโศกดูจะเป็นเรื่องบ้าเต็มทีเราจะทำกันที่นี่นี่แล้วจะเป็นสุขที่นี่ทำไมต้องให้กันต่อตายแล้วล่ะมันก็ไม่เป็นสันทิฏฐิโกอากาลิโกสิมันต้องได้ผลปรากฏแก่เราที่นี่และไม่จำกัดเวลาว่าต่อตายแล้วต้องเดี๋ยวนี้สิมันจึงจะเป็นธรรมะเป็นสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกได้นั่นเปตจะที่แปลว่าละไปแล้วละโลกนี้ไปแล้วจะไม่เศร้าโศกนั้นไม่ถูกแน่คำว่าเปตจะแปลอย่างนั้นก็ได้เปตจะแปลว่าละไปแล้วคือตายไปแล้วนั้นก็ได้ไม่ใช่ว่าจะผิดมันไม่ผิดนะแต่ว่ามันไม่ตรงเรื่องคำว่าเปตจะนี่ควรจะแปลว่าเสร็จเรื่องแล้วครั้นเสร็จเรื่องแล้วเขาจะไม่เศร้าโศกสเวเปตจะนะโสจติแทนที่แปลว่าเขานั่นขั้นละโลกนี้ไปแล้วจะไม่เศร้าโศกนั้นแปลเสียใหม่แต่ว่าเขานั่นขั้นเสร็จเรื่องแล้วจะไม่เศร้าโศกคือเมื่อเขาหาเรือนพบเรือนแล้วได้ธรรมะสี่ประการนี้เสร็จเรื่องหาแล้วเขาจะไม่เศร้าโศกที่นี่เดี๋ยวนี้ในโลกนี้เนี่ยบาลีของที่มาของคารวัตธรรมมันกำกวมอย่างนี้เดี๋ยวนี้เขาก็ถือกันว่าละโลกนี้ไปแล้วก็ไม่เศร้าโศกมาสวดอยู่อย่างนั้นแปลอยู่อย่างนั้นแล้วใช้คำว่าคาราวาสีหรือผู้อยู่ครองเรือนทั้งที่ตัวบาลีมันว่าผู้แสวงซึ่งเรือนนั่นเราแปลเสียใหม่ตามที่เราเห็นว่ามันควรจะเป็นอย่างไรทำสี่ประการนี้สัจธรรมะทั้งที่จะฆ่ามีแก่คนเหล่าใดคนใดที่เป็นมีศรัทธาแสวงซึ่งเรือนเขาสำเร็จการแสวงแล้วเขาจะไม่เศร้าโศกคือเป็นสุขแสวงเรือนคือแสวงที่คุ้มครองให้อยู่เป็นสุขเมื่อเราได้มีเรือนอยู่แล้วก็เป็นสุขถ้าพระเนนก็ได้อยู่กุฏิวิหารศาลาเหมือนกับเรือนเหมือนกันแล้วนั่นคำว่าเรือนในที่นี้หมายถึงที่คุ้มครองถ้าจะพูดถ้ายอมให้พูดหยาบคายก็พูดว่าที่คุ้มกับลาหัวนั่นแหละคือคระมันจะคุ้มทุกอย่างคุ้มแดดคุ้มฝนคุ้มลมคุ้มอันตรายเสื้อสางอะไรต่างๆมันคุ้มชีวิตได้นั่นแหละคือเรือนแหละมันเป็นคำที่เกิดต่อมาจากพวกคนป่ามันก็อยู่ตามธรรมชาติเขาก็ไม่มีเรือนท่านเขารู้จักทำอะไรทำเหมือนกับรังก็ได้ให้มันเป็นที่คุ้มครองมากไปกว่าตามธรรมชาติมันก็เลยเรียกว่าเรือนคระคระคระจำไว้ว่าแปลว่าเรือนนั่นแหละแล้วคารเมสีกำลังแสวงหาซึ่งเรือนนั่นจะพูดกันตรงๆกับผู้ที่ต้องการจะแสวงหาเครื่องคุ้มครองกะลาหัวมีศรัทธาแน่ใจแล้วจงประพฤติธรรมะสี่ประการคือสัจจะธรรมะขันติจาคะเถิดขั้นเสร็จแล้วจะไม่เศร้าโศกเลยเปตจะแล้วขั้นเสร็จแล้วขั้นเสร็จการแสวงแล้วจะไม่เศร้าโศกเลยอย่าแปลว่าขั้นละโลกนี้ไปแล้วจะไม่เศร้าโศกเลยนะมันจะมีประโยชน์อะไรมันต่อตายแล้วเอาแล้วเป็นนั้นว่าคารวะธรรมนี่คือธรรมะสำหรับผู้ที่จะต้องการที่พึ่งแก่ชีวิตอยู่ในโลกนี้ใครก็ได้เมื่อเขาต้องการจะอยู่ที่อยู่อย่างสะดวกสบายให้ความสุขความสะดวกสบายทางกายก็ได้ทางจิตก็ได้นะเขาว่าเรือนนี่ใช่ทางกายก็ได้ใช่ทางจิตใจก็ได้จิตใจมันก็ต้องการเรือนเหมือนกันแหละเรือนข้างนอกสำหรับร่างกายเรือนข้างในสำหรับจิตใจเมื่อแสวงหาเรือนกันแล้วขอให้ใช้ธรรมะสี่ประการนี้คือสัจจะความจริงธรรมะการบังคับตนทิติบาลีคาถาแรกใช้คำว่าทิติแปลว่าอดทนเหมือนกันแทนคำว่าขันติ
มันก็จาคะจาคะคือสละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนไม่จำกัดอยู่แต่เพียงว่าให้ทานให้ของให้สิ่งของให้ทานนะคำว่าจาคะนี่มันกว้างกว่าคำว่าฐานะให้ทานให้ของในจาคะนี่มันบริจาคทุกสิ่งที่ไม่ควรจะเอาไว้อะไรที่ไม่ควรจะเอาไว้กับตนไว้แล้วเป็นทุกข์เป็นอันตรายนั้นสละมันไปเสียนี่คือจาคะคาถาที่หนึ่งนี่ว่าสัจจะธรรมะทิติจาคะที่นี่คาถาที่สองใช้คำว่าขันติโดยตรงแทนที่จะใช้ว่าทิติคาถาที่สองบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินได้เพราะเขาไม่ค่อยเอามาพูดคาถาที่สองนั้นว่าอิงคะอัญเยปิปุจฉัสสุอุทูสมะนพรามเนยทิสัจจาธรรมาจาคาขันตยาปิโยทวิชติคาถานี้เป็นคำท้าทายพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ท่านท้าทายว่าถ้าแกไม่เชื่อก็ไปถามสมณพราหมณ์เหล่าอื่นดูเถิดเป็นอันมากดูเถิดอิงคะอัญเยปิอิงคะเอาเถิดเชิญเถิดอัญเยปิปุจฉัสสุจงไปถามสมณพราหมณ์เหล่าอื่นปุถุสมณพราหมณ์เนซึ่งเป็นสมณพราหมณ์เป็นอันมากยะทิสัจจาธรรมาจาคาขันตยาพิโยทวิจติถ้ามันจะมีอะไรพิโยยิ่งไปกว่าสัจจาธรรมาจาคาขันตยาที่มันดียิ่งไปกว่าสัจจะธรรมะจาคะและขันติท่านท้าว่าไปถามสมณพราหมณ์ลัทธิต่างๆเป็นอันมากดูเถิดว่ายังมีธรรมะไหนมันยิ่งไปกว่าธรรมะสี่อย่างนี้สำหรับผู้ที่แสวงหาซึ่งเรือนสำหรับผู้แสวงหาซึ่งเรือนในคาถานี้ใช้คำว่าขันติคือขันตยาพิโยยิ่งกว่ายิ่งกว่าจากยิ่งกว่าสัจจะยิ่งกว่าธรรมะยิ่งกว่าจาคะยิ่งกว่าขันติมีไหมนั่นให้เป็นอันว่ามีคำที่เขาถือกันอย่างหนึ่งเราไม่อยากจะถืออย่างนั้นคือคำว่าคาราเมซิโนผู้แสวงถึงเรือนไม่ใช่ผู้อยู่ครองเรือนเรือนในที่นี้คือที่พึ่งที่คุ้มครองสำหรับสัตว์ที่ดีสำหรับคนที่ดีกว่าสัตว์ที่ถ้าไปถามดูว่ามันมีธรรมะอื่นไหมที่เหมาะกว่าสี่อย่างนี้สำหรับผู้ที่จะแสวงหาซึ่งเรือนเอาละเป็นนั้นว่าใจความสำคัญมันอยู่ที่ธรรมะสี่ประการเอามาใช้สำหรับผู้จะแสวงหาที่พึ่งเหมือนกับเรือนเป็นที่พึ่งแก่กายถ้ามีเรือนเป็นที่พึ่งแก่ใจก็ให้อีกความหมายหนึ่งมันจะเป็นเรือนชนิดไหนก็แสวงหาได้โดยธรรมะสี่ประการนี้นี่สิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกันก็คือว่าให้ทำธรรมะสี่ประการนั่นนะสัจจะธรรมะทิติหรือขันติตรงนี้ต้องใช้สองชื่อแล้วก็จาคะสัจจังธรรมะทิติหรือขันติแล้วก็จาคะสัจจะแปลว่าความจริงในความจริง ในที่นี้ความหมายธรรมดาคือความตั้งใจจริงความตั้งใจจริงเราต้องมีความตั้งใจจริงแล้วก็ประพฤติให้มันจริงลงไปจริงต่ออะไรบ้างก็ใช้สติปัญญาของครูบาอาจารย์เองก็ได้นั้นพระมังกล่าวไว้เป็นคำกลางเพียงแต่ขอให้มันจริงจริงใจให้มันจริงต่ออะไรมันก็มีหลายอย่างเลยเดี๋ยวนี้เราก็พูดกันแต่ว่าจริงต่อเวลาที่นัดหมายกันไว้จริงต่อหน้าที่การงานอย่าขบถในหน้าที่การงานจริงต่อผู้อื่น
มิตรสหายชาวเกลอบุตรภรรยาสามีเราก็ต้องซื่อตรงหรือจริงอย่างนี้มันจริงปลีกย่อยแต่จริงแค่จริงๆเป็นที่รวมของความจริงแล้วจริงต่อตัวเองนั่นแหละให้มันจริงต่อตัวเองคือมันซื่อตรงต่อตัวเองซื่อตรงต่อตัวเองก็ถามตัวเองดูว่าเราเป็นอะไรอ่ะเราก็เป็นมนุษย์เรามีความเป็นมนุษย์นั่นเราจึงจริงตรงต่อความเป็นมนุษย์ของเราอย่าเป็นแต่เพียงคนเกิดมาก็เป็นคนแล้วก็ไม่ขนขวายให้เป็นมนุษย์คือไม่ดีไปกว่าธรรมดาถ้าเป็นมนุษย์ต้องดีกว่าธรรมดาคือดีกว่าที่เป็นสักว่าคนแล้วเกิดมาก็เป็นคนแล้วก็ไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นงั้นเรามีความเป็นมนุษย์เราก็ต้องจริงต่อความเป็นมนุษย์ของเราคำว่ามนุษย์มีความหมายอย่างไรเราต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้อย่างนี้เรียกว่าจริงต่อความเป็นมนุษย์ของเราอย่าให้มีใครมากาหน้าได้ว่าคนนี้มันไม่ถึงขนาดที่จะเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เป็นอย่างไรซื่อตรงต่อความเป็นมนุษย์นั้นแล้วประพฤติปฏิบัติให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์นี่จริงต่อความเป็นมนุษย์เมื่อมันจริงต่อความเป็นมนุษย์ของมันเองมันก็จริงต่อลูกเมียบุตรภรรยาสามีเพื่อนฝูงมิตรสหายมันก็จริงได้แล้วมันก็จริงต่อเวลาจริงต่อหน้าที่การงานจริงต่อไอ้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับคนๆ นี่นั่นเราจะแจกเป็นจริงจริงจริงต่ออะไรสักกี่อย่างก็ได้แต่ขอให้มันสรุปรวมอยู่ที่คำว่าจริงต่อความเป็นมนุษย์ของเขาจะใช้คำว่าคนก็ได้จริงต่อความเป็นคนของเขาแต่ต้องให้คำว่าคนนั้นมีความหมายที่สมบูรณ์สักหน่อยเช่นกีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนเนี่ยคำว่าคนคำนี้ไม่ใช่คนอย่างธรรมดาหรอกถ้าเป็นคนอย่างธรรมดาก็ไม่ต้องพูดเสียเวลาจะเป็นคนกันทำไมอีกเมื่อมันเป็นอยู่แล้วจะพูดให้บ้าทำไมแล้วนั่นมาพูดว่าแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนคำนี้มันต้องเป็นคนชนิดที่ยิ่งกว่าที่มันเป็นอยู่แล้วตามธรรมดามันก็คือเป็นมนุษย์นั่นเองนี่ธรรมะของคนก็เรียกว่าเขาก็เป็นคนที่ถูกต้องสมบูรณ์คือเป็นมนุษย์ทีนี้ดูไปอีกทีหนึ่งว่าจริงต่อความเป็นคนนั่นนะมันจริงต่ออะไรยิ่งขึ้นไปอีกให้มีความหมายยิ่งขึ้นไปอีกหรือว่าอะไรมันจะทำให้จริงต่อความเป็นคนอย่างนี้มันตอบขึ้นเลื่อนขึ้นไปได้ชั้นว่าจริงต่อธรรมะนะจริงต่อธรรมะไอ้จริงต่อความเป็นมนุษย์เนี่ยมันยังไม่ดีเท่ากับจริงต่อธรรมะแล้วเพราะถ้าจริงต่อธรรมะแล้วมันก็เป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรได้หมดนะคอยเราทำตนให้มันจริงต่อธรรมะธรรมะนั่นนะคอยขอร้องให้ช่วยกันจำไว้ว่าเอากันสักสี่ความหมายเถิดธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลที่เกิดมาจากหน้าที่นี่คือธรรมะถ้าเราจริงต่อธรรมะเราก็จริงต่อสิ่งทั้งสี่นี้จริงต่อธรรมชาติจริงต่อกฎของธรรมชาติจริงต่อหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วก็จริงหรือตรงต่อผลที่จะได้รับตามสมควรแก่หน้าที่นี่คือจริงต่อธรรมะมีธรรมะเป็นจุดประสงค์ที่เราจะต้องจริงอย่างนี้ก็ได้ไม่ใช่จะไม่ได้แต่ดูว่ามันยังพร่าไปในสี่ความหมายนั้นธรรมะสี่ความหมายนั้นความหมายไหนสำคัญที่สุดที่เราจะจริงต่อด้วยถ้าดูที่ต้นเหตุให้ธรรมะที่เป็นกฎของธรรมชาติน่ะสำคัญที่สุดที่เราจะต้องจริงหรือตรงต่อหรือถ้าเอาผลตอนหลังกันแล้วก็หน้าที่ธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั้นต้องตรงต่อหรือจริงต่อตรงต่อจริงต่อหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ
เราก็ทำงานสนุกไปเลยมีผลล้นเหลือจนกินไม่หมดแต่ถ้าใช้ละเอียดอ่อนให้สูงขึ้นไปกว่านั้นแล้วก็ตรงจริงต่อกฎของธรรมชาติเพราะกฎของธรรมชาติมันก็ยิ่งกว่าหรือสูงกว่าหน้าที่เพราะหน้าที่มันต้องทำตามกฎของธรรมชาติเมื่อเราจริงหรือตรงต่อกฎของธรรมชาติแล้วมันก็ถึงหน้าที่หรือจริงต่อหน้าที่หรือทำหน้าที่อยู่เองที่นี่คำว่ากฎของธรรมชาติเนี่ยมีความหมายมากเท่ากับพระเจ้าหรือพระเป็นเจ้าทีเดียวพุทธศาสนามีกฎของธรรมชาติเป็นเหมือนกับพระเจ้าในศาสนาอื่นที่เขามีพระเจ้ากันศาสนาอื่นเขามีพระเจ้าอย่างบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลก็มีเพราะพระเจ้าของเขาไม่ใช่บุคคลเป็นเพียงจิตเพียงวิญญาณไม่ใช่อย่างบุคคลก็มีแต่มีความรู้สึกอย่างบุคคลอยู่นั่นแหละมันยังเป็นในสิ่งที่มีความรู้สึกได้อยู่นั่นแหละจนไอ้พุทธศาสนานี่เรามีพระเจ้าชนิดที่เป็นกฎของธรรมชาติไม่มีความรู้สึกอย่างคนแต่มีความเฉียบขาดทำหน้าที่เฉียบขาดตามแบบของกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติในที่นี้ก็เช่นกฎแห่งกรรมกฎแห่งอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาทกฎแห่งสุญญตาอนัตตาตถาตาอะไรก็ตามทั้งหมดนั้นน่ะมันรวมกันเข้าแล้วเป็นกฎของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ถ้าท่านศึกษามาอย่างถูกต้องท่านจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทไปอ่านพุทธประวัติที่ทรงเล่าเองตอนตรัสรู้เถอะจะพบว่าท่านไล่มาจากทุกข์มายังชาติมายังชรามรณะมายังชรามรณะมายังชาติมายังมายังภพมายังอุปาทานมายังตัณหามายังเวทนามายังผัสสะอายตนะนามรูปเหล่านี้ท่านรู้มาตามลำดับอย่างนี้ว่าถามอะไรนี่มาจากอะไรนี่มาจากอะไรนี่มาจากพอครบหมดก็คือตรัสรู้ที่จริงปฏิจจสมุปบาทก็คืออริยสัจนั่นเองปฏิจจสมุปบาทนั่นคืออริยสัจที่ขยายเอาให้มันมีรายละเอียดเป็นขั้นตอนขั้นตอนมากกว่าทุกข์จะเกิดนี่ถึง11ขั้นตอนกว่าทุกข์จะดับก็ถึง11ขั้นตอนความทุกข์ก็แจกเหมือนกันผลทางดับทุกข์ก็แจกเหมือนกันนั่นกฎอิทัปปัจจตาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นแหละคือธรรมะในฐานะที่เป็นกฎที่พอพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วท่านเคารพทันทีเลยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะคือตรัสรู้กฎอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาทพอท่านตรัสรู้และรู้ว่าตรัสรู้แล้วท่านถามตัวเองว่าเป็นผู้ตรัสรู้แล้วจะเคารพอะไรเพราะว่าการอยู่โดยไม่มีที่เคารพนั่นไม่ควรท่านก็ตอบตัวเองว่าเคารพธรรมะแล้วก็ยืนยันว่าพระพุทธเจ้าในอดีตก็เคารพธรรมะพระพุทธเจ้าในอนาคตถ้าจะมาอีกก็เคารพธรรมะดังนั้นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี่ก็เคารพธรรมะทันทีเรื่องมันต้องยกให้ว่าพระคัมภีร์มันก็ต้องมีเรื่องแทรกแซงทํานองนิยายซึ่งมันฝืนความรู้สึกของคนสมัยนี้คือมีเรื่องเขียนไว้ต่อไปว่าท้าวสามบดีพรหมลงมาทีเดียวท้าวสามบดีพรหมมาจากพรหมโลกมาในขณะนั้นมาในขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระพุทธเจ้าทั้งทุกพระองค์เคารพพระธรรมท้าวสามบดีพรหมมาเชียร์นะถูกแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพพระธรรมนี่เราไม่ค่อยสนใจนะเรื่องอย่างนี้มันไม่เชื่อของเดิมมันเขียนทีหลังก็ได้แต่มันก็มีในพระไตรปิฎกเหมือนกันท้าวสหัมบดีพรหมมาช่วยรับรองว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพพระธรรมในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดไอ้ธรรมที่ตรัสรู้นั่นแหละธรรมที่ตรัสรู้เองนั่นแหละเอามาเคารพยกขึ้นเป็นสิ่งสูงสุดเหมือนกับพระเจ้ามันพระพุทธเจ้าของเราก็มีสิ่งสูงสุดที่เคารพคือธรรมะเหมือนกับพระเจ้า
เรียกเอิญธรรมะที่ตรัสรู้นั่นก็คือกฎของธรรมชาติกฎอิทัปปัจจยตาของธรรมชาติท่านเรียกว่าธรรมแล้วท่านก็เคารพก็เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าเคารพกฎของธรรมชาตินั่นแหละว่าเป็นพระเจ้าสูงสุดคือที่เคารพจะพูดโดยสมมติก็ว่ามีธรรมะที่ตรัสรู้คือกฎของธรรมชาตินั่นแหละเป็นพระเจ้าที่ท่านเคารพพุทธบริษัทที่ไม่โง่ตามที่คนสมัยใหม่ที่เขามาเขียนกันว่าพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าจัดให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประเภทเอทีอิสไม่มีพระเจ้านั่นมันโง่ไปคนเดียวกันแล้วกันอย่าไปเชื่อมันพุทธศาสนามีพระเจ้าและพระเจ้าจริงกว่าสูงกว่าพระเจ้าสูงสุดคือกฎของธรรมชาติเป็นพระเจ้านี่เราเรียกว่ากฎธรรมชาติกฎธรรมะของธรรมชาตินี่เป็นยอดสุดของสัจจะศาสนาไหนก็มีคำพูดว่าพระเจ้าเป็นสูงสุดของสัจจะทั้งนั้นทุกศาสนาแม้แต่ศาสนาในอินเดียศาสนาปาเลสไตน์ศาสนาแถวนั้นก็มีแต่พระเจ้าเป็นสัจจะด้วยกันทั้งนั้นไอ้เราก็มีพระเจ้าเป็นสัจจะมีสัจจะเป็นพระเจ้ามันที่นี่มันก็แล้วแต่ว่าอันไหนมันจะสูงกว่าสัจจะอันไหนสูงกว่าจริงกว่าแล้วก็สัจจะคือกฎของธรรมชาติมีอยู่สิงสถิตอยู่ในทุกๆปรมาณูของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลพระเจ้าของใครอ่ะที่มันเป็นอย่างบุคคลมันไปสิงสถิตอยู่ทุกๆปรมาณูในทุกจักรวาลได้แล้วมีพระเจ้าคือกฎของธรรมชาติที่อาจเข้าไปอยู่ในทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลเพราะฉะนั้นพระเจ้าของเราจริงกว่าสิเป็น omnipresent กว่าเป็น omnipotent กว่าเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งมีอยู่ในทุกสิ่งเนี่ยธรรมะที่เป็นสัจจะสูงสุดถ้าเราจะมีสัจจะต่อธรรมะสูงสุดก็ขอให้มีสัจจะต่อกฎของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วนับถือเป็นสิ่งสูงสุดคือธรรมะถ้าเราเป็นพุทธบริษัทจะมีสิ่งสูงสุดสำหรับยึดถือสำหรับภักดีจงรักภักดีต่อก็คือธรรมะนั่นธรรมะหรือสัจจะสูงสุดก็คือกฎของธรรมชาติเรียกว่าธรรมะจงซื่อตรงต่อธรรมะอันนี้นะแล้วก็จะซื่อตรงต่อตัวเองซื่อตรงต่อตัวเองแล้วก็ซื่อตรงต่อเพื่อนฝูงบุตรภรรยาสามีตรงต่อการงานหน้าที่ตรงต่อเวลาตรงต่ออะไรตามที่ชาวโลกเขาต้องการว่ามันตรงต่ออะไรบ้างเนี่ยข้อที่หนึ่งของธรรมะทั้งสี่ถ้าให้อาตมาเรียกอาตมาก็เรียกว่าครเมสิธรรมครเอสิธรรมท่านทั้งหลายเรียกว่าคราวาสธรรมก็ตามใจเขาเรียกกันทั้งเมืองว่าคราวาสธรรมแต่ตัวบาลีไม่ใช่คราวาสธรรมเป็นครเมสิโนเป็นครเอสิธรรมครเอสีครเอสีธรรมมีอยู่สี่ข้อมีข้อที่หนึ่งคือสัจจะจริงเถอะเป็นจุดตั้งต้นเป็นข้อต้นเป็นเรื่องตั้งต้นของการที่จะแสวงหาที่พึ่งทีนี้ข้อที่สองถัดไปเรียกว่าธรรมะธรรมะเขียนให้ถูกททหารมอมาไม่ใช่ธรรมะแล้วก็ไม่ใช่ทอทงด้วยถ้าทอทหารมอมาละธรรมะแปลว่าบังคับก็ได้ฝึกก็ได้ข่มขี่ก็ได้คำนี้ในภาษาบาลีมันแปลได้หลายหลายคำเลยแล้วแต่กรณีในบางกรณีเราแปลว่าข่มขี่ไม่ใช่ข่มขี่ให้ตายหรือคือข่มขี่ให้เขาอยู่ในความถูกต้องบีบบังคับให้เขาอยู่ในความถูกต้องถ้าว่าสุภาพหน่อยก็คือฝึกการฝึกเนี่ยเช่นฝึกสัตว์เนี่ยเรียกธรรมะ
ที่บังคับเมื่อเราจะต้องกระทำแก่ตัวเราเราก็ใช้คำว่าบังคับตัวเราเราต้องมีการบังคับตัวเราเป็นข้อที่สองบังคับตัวเราเนี่ยถ้าจะพูดไปตั้งแต่ภายนอกมันก็บังคับที่กายที่วาจาแล้วก็ที่จิตถ้าจะพูดมาจากข้างในก็บังคับที่จิตแล้วบังคับที่วาจาแล้วก็บังคับที่กายนี่คือเรียกว่าบังคับตัวเราแต่ถ้าอนุญาตให้พูดเพียงสิ่งเดียวเราก็จะพูดว่าบังคับจิตแต่ถ้ายังไม่พูดได้หลายคำก็บังคับจิตบังคับวาจาบังคับกายทั้งคำว่าบังคับในที่นี้คือบังคับตนบังคับตัวเองก่อนแล้วก็คือบังคับจิตถ้าบังคับจิตได้หรือบังคับตัวเองได้อะไรบังคับจิตมันก็หน้าหัวที่ว่าจิตบังคับจิตสติปัญญาของจิตบังคับความโง่ความเคล้าความเหลวไหลของจิตจิตบังคับจิตนี่มันเป็นอย่างนี้มันก็ฟังยากหน่อยเพราะตัวตนมันไม่มีมันมีแต่จิตที่มันรู้สึกอย่างไรได้นั้นจิตฝ่ายดีฝ่ายสูงก็บังคับจิตฝ่ายเลวฝ่ายต่ำดูมันก็มีคำพูดกันว่าไอ้ความรู้สึกฝ่ายสูงบังคับความรู้สึกฝ่ายต่ำเนี่ยคือจิตบังคับจิตแล้วเราก็มาเรียกสั้นๆว่าบังคับตนบังคับตนคือให้ความรู้สึกฝ่ายสูงธรรมชาติฝ่ายสูงบังคับธรรมชาติฝ่ายต่ำหรือความรู้สึกฝ่ายต่ำก็เป็นนั้นว่าไอ้ความรู้นะบังคับความไม่รู้ความถูกต้องบังคับความผิดพลาดไอ้ความดีบังคับความชั่วให้ฝ่ายสูงบังคับฝ่ายต่ำก็แล้วกันเดี๋ยวนี้มาเป็นเรื่องส่วนบุคคลเรื่องบังคับตัวเองก็คือบังคับจิตจิตฝ่ายถูกต้องเขามีระเบียบเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็บังคับจิตฝ่ายผิดอย่าให้มันเกิดขึ้นให้กลับมาสู่ความถูกต้องซึ่งมีระเบียบตายตัวอยู่แล้วทีนี้ปัญหามันก็มีอยู่ว่ามันยากที่จะบังคับได้เพราะว่าคนเรามันเลวเสียมากแล้วนี่พูดหยาบคายก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าคนเรานี่มันเลวเสียมากแล้วที่จะดึงมาหาดีนี่มันยากวันก่อนเราก็พูดถึงเรื่องเด็กน้อยละทิ้งพ่อแม่ตามโจรไปเข้าใจว่าท่านทั้งหลายยังคงจำได้ชีวิตคนเรานี่มันอยู่ในสภาพเหมือนกับเด็กน้อยทิ้งพ่อแม่นี้ตามโจรไปอยู่กับโจรมันทำอย่างไรมันก็ทำอย่างโจรก็เดือดร้อนวุ่นวายนั่งร้องไห้อยู่เนี่ยมันจะหนีมาก็ได้หรือมันจะคิดฆ่าโจรนั้นเสียก็ได้แต่รู้ว่าไอ้จิตของคนเรานี่มันเหมือนกับเด็กน้อยทิ้งพ่อแม่วิ่งตามโจรไปนั่นคือว่าเด็กทารกอยู่ในครรภ์มันทำผิดอะไรไม่ได้มันยังไม่รู้จักอะไรมันยังไม่รู้สึกอะไรมันก็อยู่ตามธรรมชาติอยู่ตรงกลางตามธรรมชาติเรียกว่าอยู่กับธรรมะอยู่กับพ่อแม่ตามกฎของธรรมชาติธรรมดาไม่มีได้ไม่มีเสียไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีอร่อยไม่มีไม่อร่อยคือไม่มีมันอยู่กับธรรมชาตินี่ยังเป็นเด็กที่นี่มันก็คลอดออกมาจากท้องมันดาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของมันก็ทำหน้าที่แล้วมันก็ไปพบอร่อยอร่อยทางตาเด็กทารกนะเขาเอาของสวยๆมาแขวนให้ดูเขาขับกล่อมทางหูให้เด็กทารกได้ฟังเพลงเพราะๆให้มันได้กลิ่นหอมให้มันได้กินนมกินอาหารอร่อยอร่อยให้มันนิ่มนวลด้วยการประคบประงมรู้สึกนิ่มนวลแล้วมันก็ขับกล่อมจิตใจอันนี้คือสิ่งที่โจรเขาเอามาล่อไอ้เด็กน้อยคนนี้มันก็ชอบเหยื่อที่โจรเอามาล่ออร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ทิ้งสภาพเดิมวิ่งหนีตามโจรไป
ไปหาแต่สิ่งที่จะเกิดความอร่อยอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ได้ไปอยู่กับโจรและอารมณ์เหล่านั้นน่ะที่ว่าอร่อยอร่อยสวยงามตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เล่นงานเอาเด็กคนนี้ต้องร้องไห้อยู่จะคิดยังไงจะฆ่าโจรหรือจะหนีโจรก็แล้วแต่เถอะนี่พูดเพียงให้รู้ว่าไอ้คนเราเนี่ยพอเกิดมามันก็ละทิ้งไอ้ความปกติไปชอบอร่อยนี่ก็ตามโจรไปมันก็ลงไปชอบไอ้กิเลสน่ะไปชอบกิเลสไปคลุกคลีอยู่กับกิเลสจนมีกิเลสเป็นนิสัยมันจึงยากยากเหลือยากที่จะบังคับกิเลสจะละกิเลสออกไปอยู่กับความถูกต้องที่ตรงกลางอีกนั่นจึงพูดว่าการบังคับตนนี่มันยากเพราะตนมันเลวมากจนแล้วตั้งแต่เกิดมานี่มันเลวมากจนแล้วมันไปลงในความอร่อยตาหูจมูกลิ้นกายใจมากจนแล้วการที่จะบังคับตนให้มันอยู่ในความถูกต้องนี่มันยากทีนี้มันไม่ได้นี่ยากก็ยากสิมันไม่ยอมนี่คือมันไม่ยอมให้เลวไหลนี่มันต้องบังคับให้ได้มิฉะนั้นมันตายนี่ฉะนั้นมันก็ต้องบังคับให้ได้เพราะเราต้องบังคับจิตของเราให้ได้มันจะยากที่สุดอย่างไรมันก็ต้องบังคับให้ได้เพราะเราต้องเข้มแข็งพอถ้าบังคับไม่ได้แล้วมันก็สูบบุหรี่กันทั้งครูทั้งนักเรียนเห็นไหมนะเพราะมันบังคับไม่ได้ควันขโมงมาในห้องเรียนครูมันก็สูบบุหรี่นักเรียนดูเพราะมันบังคับจิตไม่ได้อย่าว่าแต่เรื่องอะไรอื่นเลยแม้แต่เรื่องบุหรี่มันก็บังคับไม่ได้แล้วก็ต้องตั้งหน้าตั้งใจจริงบังคับกันให้ได้ในข้อนี้มีพระบาลีกล่าวว่าจงบังคับจิตนะกุศลเณรนะจงบังคับจิตให้เหมือนในควานช้างบังคับช่างที่ตกมันถ้าบาลีมีว่าอย่างนี้จงบังคับจิตในอัตราทำอัตราเทียบที่ส่วนเทียบส่วนเท่ากับที่ควานช่างบังคับช่างที่ตกมันเราอาจจะไม่เคยเห็นแต่เราคำนวณดูได้ว่าช่างที่ตกมันบังคับยากอย่างไรท่านมีคำว่าฉลาดควานช่างที่ฉลาดสามารถบังคับช่างที่ตกมันช่างที่ตกมันบังคับยากควานช่างตายไปหลายคนแล้วเราต้องเป็นควานช่างที่ฉลาดมันช่างมันจะอาละวาดจะร้ายกาจจะตกมันอย่างไรไอ้ควานช่างที่ฉลาดมันก็สามารถบังคับช่างที่ตกมันได้มีตรัสไว้เป็นในภาษาบาลีไพเราะมากคำนี้ที่เราจะบังคับจิตที่บังคับยากมันช่างตกมันเราก็ต้องฉลาดเก่งทุกประการพอมันจึงจะสามารถบังคับจิตหรือมีธรรมะนี่ได้เราก็บังคับจิตได้คือบังคับตนเองได้เรียกว่ามีธรรมะทีนี้คำถัดไปที่สามก็คือขันติหรือทิติคำว่าทิติแปลว่าดำรงมั่นอยู่ทิติแปลว่าอดกลั้นอดทนหมายความว่ามันต้องเจ็บปวดนะในการต่อสู้นี่มันต้องเจ็บปวดจะบังคับช่างหรือบังคับจิตก็สุดท้ายแหละมันทั้งเหน็ดเหนื่อยมันทั้งเจ็บปวดมันทั้งลำบากเหลือประมาณเพราะฉะนั้นจึงต้องมีความอดทนที่เพียงพอถ้าความอดทนไม่เพียงพอมันก็ทิ้งงานนี้มันหนีมีความอดทนไม่เพียงพอมันก็ไม่ยอมไม่ทนสู้มันก็ทิ้งงานนี้ไปมันก็เลิกกันแหละนั่นจึงต้องอดทนอดทนอดทนอดต่อการเจ็บปวดที่เกิดมาจากการบีบคั้นของกิเลสพอเราไปบีบคั้นกิเลสกิเลสมันก็บีบคั้นจิตมันก็เจ็บปวดเพราะการบีบคั้นของกิเลสจึงต้องมีอดทนอดทนเลือประมาณอดทนเลือดตาไหลกันนั่นเลยจะไม่ยอมแพ้จะอดทนสู้ให้จนได้คือว่าจะมีการบังคับมีสัจจะแล้วมีการบังคับแล้วก็มีความอดทนรักษาสัจจะธรรมะไว้ให้ได้คำว่าอดทนนี่คนสมัยนี้ไม่ชอบค
คนสมัยนี้เขาบ้าประชาธิปไตยเขาว่าถ้าต้องอดทนและสูญเสียความเป็นประชาธิปไตยนั้นมันยิ่งบ้าใหญ่กันไปอีกมันไม่ยอมอดทนนี่มันจะมีประชาธิปไตยได้ยังไงท่านต้องยินดีอดทนลูกเด็กๆต้องยินดีอดทนคนยากจนต้องอดทนคนใต้บังคับบัญชาต้องอดทนยินดีที่จะอดทนอย่าไปถือว่ามันสูญเสียประชาธิปไตยกูไม่อยากจะอดทนกูจะเสมอกันกูจะสบายเหมือนกันอย่างนี้มันไม่อดทนฉะนั้นเราจะต้องยินดีที่จะอดทนมันจึงจะทำสำเร็จถ้ามันไม่อดทนแล้วมันก็ไปกลับไปสูบบุหรี่อีกแหละมันทุ่มทิ้งบุหรี่ได้วันหนึ่งแล้วมันเงี่ยนมันเหลือทนมันก็ไม่อดทนมันก็กลับไปสูบบุหรี่อีกแหละไอ้คนที่อยากจะทิ้งบุหรี่ระวังให้ดีต้องมีความอดทนพอมีความจริงใจมีการบังคับจิตและมีความอดทนพอแม้แต่เรื่องสูบบุหรี่แล้วจะเลิกบุหรี่เนี่ยมันก็ต้องมีความอดทนพอที่อันสุดท้ายเรียกว่าจาคะจาคะบริจาคออกไปนั้นสิ่งใดที่เป็นอะไรที่เป็นข้าศึกของความสำเร็จทุกสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคเป็นข้าศึกของความสำเร็จเราต้องยอมสละกับมันยอมสละมันอย่าเอาไว้เลยความสนุกสนานอาเร็ดอร่อยเลวไหลความเลวไหลความเกียจคร้านอะไรก็ตามที่มันเป็นข้าศึกต่อความสำเร็จเนี่ยต้องบริจาคออกไปบริจาคออกไปเป็นข้อสุดท้ายคือว่าสละสิ่งที่เป็นข้าศึกของความสำเร็จออกไปเรียกว่าจาคะสัจจะความจริงตั้งใจจริงแล้วก็ธรรมะบังคับให้ทำอย่างนั้นพอทำอย่างนั้นมันเจ็บปวดก็ต้องอดทนเพื่อให้อดทนได้พออดจะอดทนได้ไอ้ความกดดันทั้งหลายที่จะระบายออกไปได้ทางอื่นนั่นก็ระบายออกไปเสียมิฉะนั้นมันจะกดดันมากจนเหลือทนถ้าเราประพฤติในความถูกต้องอย่างอื่นๆช่วยเขาไหว้ให้ความเลวความผิดมันลดลงบ้างแล้วเราก็จะอดทนได้นั่นเราประพฤติความดีอย่างอื่นทำบุญสุนทานหรือความดีอย่างอื่นๆเป็นรูรั่วระบายความเลวร้ายออกไปเสียอยู่เป็นประจำนี่ความกดดันมันก็เหลือน้อยพอที่เราจะทนได้นี่เป็นอุบายนะเราต้องอดทนถ้ามันมากเกินอดทนมันก็อดทนไม่ได้มันก็ล่มละลายนั่นอะไรที่จะไปทำให้รั่วออกไปเสียให้มันมีกดดันน้อยทนได้นะเป็นความถูกต้องเนี่ยขอสังเกตดูว่าไอ้4ประการนี้นะมันเป็นเทคนิคนะมันเป็นเทคนิคที่ตายตัวของธรรมชาตินะใช้เทคนิคนี้ให้ถูกตามธรรมชาตินะอย่างอาตมาว่าเทคโนโลยีมาใช้กับธรรมะก็ได้ทุกอย่างมันมีเทคนิคการที่ใช้เทคนิคให้ถูกเรื่องนั่นคือเทคโนโลยีคือการใช้เทคนิคให้มันถูกกับเรื่องของมันนั่นเทคโนโลยีนี่เอาไปทำลายโลกก็ได้เทคโนโลยีนี่เอาไปเลี้ยงโลกรักษาโลกคุ้มครองโลกก็ได้นั่นคำว่าเทคโนโลยีนี่เอามาใช้กับธรรมะได้คือใช้เทคนิคของธรรมะให้ถูกต้องกับเรื่องของมันนี่ก็เป็นตัวอย่างแห่งเทคนิคชุดหนึ่งแล้วข้อที่หนึ่งมีสัจจะมีความจริงข้อที่สองก็ทำการบังคับตามความจริงให้ตรงกับความจริงข้อที่สี่ต้องทนได้เมื่อมีการบังคับข้อที่สามแล้วข้อที่สี่ระบายไอ้ของที่ควรจะระบายออกอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะทนได้มันจะทำให้ทนได้ไม่เหลือทนทั้งสี่นี้ต้องเนื่องกันร่วมกันถูกต้องมีความถูกต้องทั้งสี่หัวข้อร่วมกันแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จในการหาเรือนหาที่พึ่ง
หาพระธรรมมาคุ้มกะลาหัวต้องขอโทษนะถ้าพูดคำหยาบๆอย่างนี้นะเพราะมันจำง่ายดีมันไม่รู้จักลืมนะในการที่จะหาคาระคือเรือนมาคุ้มกะลาหัวนะคอยใช้เทคนิคนี่คือธรรมะสี่ประการนี่กลมกลืนกันแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จขอให้ครูบาอาจารย์เป็นนึกเอาเองว่าสัจจะอย่างไรธรรมะอย่างไรขันติอย่างไรจาคะอย่างไรครั้นเรามีการกระทำสี่อย่างนี้ก็แปลว่าเสร็จการกระทำแล้วนี่คือความหมายคำว่าเปตจะไม่ใช่ตายเข้าโลกไปรอโลกหน้าไม่ใช่เปตจะคือว่าทำเรื่องนี้สำเร็จแล้วเปตจะสเวเปตจะนะโสจติเขาผู้นั้นท่านกระทำเสร็จแล้วย่อมไม่เศร้าโศกเลยคือจะไม่มีความทุกข์เลยหลังจากการประพฤติธรรมะสี่อย่างนี้เสร็จแล้วเสร็จเรื่องแล้วเขาจะไม่เศร้าโศกเลยเขาจะไม่มีความทุกข์เลยนาทีนี้ที่ควรจะเข้าใจให้ชัดก็ว่าธรรมะทั้งหลายหลักธรรมะทั้งหลายแบ่งเป็นสองพวกธรรมะพวกหนึ่งเป็นเครื่องมือเป็นคอร์สเป็นมีนส์เป็นอินสตรูเมนต์แล้วแต่จะเรียกว่ามันเป็นเครื่องมือธรรมะพวกหนึ่งมันเป็นตัวเรื่องที่เราต้องการผลของมันเช่นเดียวนี้เรามีเครื่องมือแล้วก็เราสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ได้ไอ้บ้านเรือนนั่นตัวที่เป็นสิ่งที่เราต้องการแต่เราต้องมีเครื่องมือคือเครื่องมือสร้างบ้านสร้างเรือนไอ้ธรรมะทั้งหลายก็เหมือนกันนะธรรมะพวกหนึ่งมันทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องมือแล้วเราก็ใช้เครื่องมือแล้วเราก็ได้ผลไอ้ธรรมะที่เป็นสิ่งที่เราต้องการนี่ถ้าว่าเราใช้ธรรมะทั้งสี่นี้เป็นเครื่องมือเราต้องการอะไรถ้าเราเป็นคฤหัสถ์เราต้องการเงินทองของทรัพย์สมบัติเราก็ใช้สี่อย่างนี้หามาได้โดยการกระทำสี่อย่างนี้เราต้องการเงินก็ได้เงินเราต้องการชื่อเสียงก็ได้ชื่อเสียงต้องการทรัพย์สมบัติก็ได้ทรัพย์สมบัติมันเป็นเครื่องมือถ้าเราต้องการจะไปนิพพานก็ลองใช้สี่อย่างนี้สิมีผลดี 100% มีสัจจะต่อการไปนิพพานปรับปรุงร่างกายจิตใจบังคับจิตให้มันหมดละกิเลสแล้วก็อดทนประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาแม้ความอดทนน้ำตาไหลก็ไม่เลิกนี่อะไรที่มันจะช่วยให้ไปได้โดยสะดวกก็ประพฤติด้วยเพิ่มเติมเรียกว่าจาคะสละเหยื่อของกิเลสสละไอกิเลสปลีกย่อยทั้งหลายเพื่อจะทอนกำลังของกิเลสอันใหญ่หลวงใช้ธรรมะสี่ประการนี้เพื่อไปนิพพานก็ได้นั่นอย่าไปเชื่อคนที่ด่าธรรมะทางวิทยุว่าเอาธรรมะไปสอนผิดว่าธรรมะนี้ใช้แต่คฤหัสถ์เท่านั้นเราไม่เชื่อเราธรรมะนี้ใช้ทุกอย่างที่มนุษย์จะใช้เพื่อความสำเร็จอะไรก็ได้นั่นจึงน่าให้แปลคำว่าคารเมซิโนเสียใหม่อย่าแปลว่าคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเลยให้แปลผู้กำลังแสวงหาเรือนคือที่อยู่ที่สบายนั่นคือเรือนกายก็ได้เรือนใจก็ได้เรือนใจก็คือนิพพานเรือนกายก็คือบ้านเรือนธรรมดาเนี่ยเมื่อเราต้องการเรือนเป็นที่สบายแล้วก็ใช้ธรรมะสี่ประการนี้เถิดเรียกว่าเป็นธรรมะสำหรับผู้แสวงหาเรือนคือที่พึ่งสำหรับจะอยู่เป็นสุขเอาความหมายของเรือนว่าเป็นที่อยู่สบายเรือนไม่ใช่เป็นชาวบ้านครองเรือนมีลูกมีเมียแต่อย่างเดียวถูกแล้วไอ้คำว่าคระหรือเคหะนี่หมายอย่างนั้นก็มีแต่ความหมายถึงฝ่ายจิตใจด้านจิตใจเรื่องของจิตใจมันก็มีเหมือนกัน เราให้ใช้ทั้งสองอย่างถ้าเราต้องการที่อยู่สบายทั้งทางกายและทางจิตขอให้ใช้ธรรมะสี่ประการนี้
เรื่องพระคาถาที่สองที่ว่าให้ไปถามใครในโลกเป็นอันมากรู้คือว่าให้ไปแสวงหาผู้รู้ในลัทธิอื่นในศาสนาอื่นศาสนาใดก็ได้ว่ามีธรรมะไหนไหมที่มันดีกว่านี้สำหรับผู้ที่จะแสวงหาเรือนจะแสวงหาที่พึ่งให้แก่ตนเพื่ออยู่สบายมีธรรมะอื่นไหนไหมที่มันดีกว่านี้คล้ายๆกับว่าพระพุทธเจ้าท่านแน่พระหฤทัยว่าไม่มีอย่างดีก็เสมอกันจะดีกว่านี้ไม่มีที่จะเอามาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับแสวงหาที่อยู่สบายคือเรือนนั่นมันสู้ไอ้สี่อย่างนี้ไม่ได้จึงมีคำท้าว่าอย่างนี้นั่นขอให้เราพุทธบริษัทรู้จักไอ้สิ่งที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกกันว่าคฤหัสถ์ธรรมเสียถูกต้องอย่าเป็นคฤหัสถ์อยู่เรือนอย่างเดียวเอาตามพระบาลีก็พูดแสวงเรือนชนิดไหนก็ได้ต้องใช้ธรรมะสี่อย่างนี้ถ้าจะใช้ให้มันฟังง่ายก็ว่าประสบความสำเร็จถ้าท่านต้องการจะประสบความสำเร็จในอะไรของอะไรระดับไหนก็ตามใจในโลกหรือเหนือโลกก็ตามใจจงใช้ธรรมะเครื่องมือสี่อย่างนี้แล้วให้รู้ว่าใช่อย่างเครื่องมือนะเช่นถ้าว่าเราจะมีธรรมะตัวจริงเช่นว่าจะมีสติปัฏฐานสี่จะปฏิบัติสติปัฏฐานสี่อย่างนี้ก็ลองใช้เครื่องมือสี่นี่สิมีสัจจะมีธรรมะมีขันติจาคะในการเจริญสติปัฏฐานสี่ก็จะได้หรือว่าเราจะมีศีลสมาธิปัญญาลองใช้สี่อย่างนี้สิมันก็ได้ไอ้ธรรมะโดยตรงที่มีผลเป็นดับทุกข์นั่นน่ะต้องใช้ไอ้สี่อย่างนี้เป็นเครื่องมือแสวงหาที่พบแหละเป็นเครื่องมือแสวงหาก็จะพบผลที่เราต้องการฉะนั้นจะไปบอกลูกศิษย์ให้ทิ้งบุหรี่ครูต้องทำถูกต้องเองนะครูต้องมีสัจจะที่จะทิ้งมันนะครูต้องบีบบังคับจิตให้ทิ้งนะพอเงียบมาต้องขันติอดทนนะแล้วอะไรที่จะมาล่อให้เพลินๆลืมบุหรี่ก็ทำก็ด้วยมันก็ทิ้งบุหรี่ได้นะเรื่องนิดเดียวเพียงเรื่องทิ้งบุหรี่ก็ยังต้องอาศัยสี่อย่างนี้ถ้าเรื่องมันมากกว่านี้หนักกว่านี้ก็ไปใช้เถอะสำเร็จทุกเรื่องเลยในสี่ประการนี้จึงสมควรที่จะเรียกว่าเป็นธรรมะสำหรับผู้แสวงหาที่พึ่งสบายถ้าใครมันจะใช้แคบๆในความหมายแคบๆว่าสำหรับผู้อยู่ครองเรือนนั่นก็ได้ก็ทำไปสิถ้าเมื่อทำประโยชน์ในชั้นอยู่บ้านเรือนเสร็จแล้วมันก็ต้องเลื่อนชั้นนะมันก็ต้องเลื่อนชั้นที่ธรรมะสูงขึ้นไปมันก็ต้องใช้สี่อย่างนี้อีกแหละถ้าเราจะเล่นตลกให้ถือว่าไอ้คำว่าคฤหัสถ์เนี่ยให้เป็นพื้นฐานทั่วไปก็แล้วกันเมื่อเราทำพื้นฐานทั่วไปสำเร็จไอ้ที่มันสูงไปกว่านั้นก็สำเร็จอีกโดยใช้ไอ้เครื่องมือเดียวกันถ้าจะเรียกว่าเป็นธรรมของคฤหัสถ์ก็ให้ใช้คำว่าเป็นธรรมของผู้ที่จะสร้างพื้นฐานเพราะว่าในโลกนี้ในโลกมนุษย์เนี่ยความเป็นคฤหัสถ์นั่นแหละคือพื้นฐานทั่วไปคือความเป็นคฤหัสถ์เป็นจุดตั้งต้นพื้นฐานสร้างเสร็จแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเป็นครึ่งพระครึ่งคฤหัสถ์ก็ต้องอันนี้แล้วเป็นพระก็ต้องอันนี้ประพฤติธรรมะสูงขึ้นไปละกิเลสได้ก็ต้องอันนี้ถ้าจะใช้คำว่าคฤหัสถ์ก็ขอให้ใช้คำที่มีความหมายว่ามันเป็นพื้นฐานของชีวิตจิตใจก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเอาตามพระบาลีแล้วก็ว่าผู้แสวงเรือนคือที่อยู่ที่อาศัยที่สบายใช้ธรรมะสี่ประการนี้ทุกขั้นตอนจนกว่าจะได้เรือนที่สบายที่สุดคือพระนิพพานเป็นที่ซ่อนเร้นเป็นที่ต้านทานต่อความทุกข์ทั้งปวงคือนิพพานแล้วท่านจะใช้มันอย่างไรก็ไปคิดเอาเองครูบาอาจารย์คงจะลำบากใจบ้าง
เพราะว่ามันกว้างความหมายมันกว้างจะไปใช้ฝ่ายนู้นก็ได้ฝ่ายนี้ก็ได้ฝ่ายไหนก็ได้นั้นคงจะลำบากใจบ้างที่จะอธิบายธรรมะหมดนี้ถ้าไปยึดถือแคบๆว่าใช้สำหรับผู้ครองเรือนแล้วมันคงลำบากนะเพราะมันว่าเป็นผู้แสวงหาเรือนต้องการเรือนคำว่าเรือนนี่ใช่หมายถึงพบก็ได้อย่างที่พูดแล้วข้างต้นพบคือความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนี้ถ้าเราต้องการความเป็นอย่างนี้ที่ควรจะพอใจก็ใช่สี่อย่างนี้ถ้าต้องการจากความเป็นที่สูงขึ้นไปอีกก็ใช่สี่อย่างนี้ต้องการพบคือความเป็นที่สูงขึ้นไปอีกก็ใช่อย่างนี้จนกระทั่งสิ้นสุดแห่งพบคือนิพพานก็ต้องใช้สี่อย่างนี้เป็นเครื่องมือนี่เอาทีนี้ก็บอกให้เลยว่าไอ้เครื่องมือยังมีอีกนะเช่นอิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5อาริยมรรคมีองค์8โพชฌงค์7อีกหลายหมวดนั้นล้วนแต่เป็นเครื่องมือได้ทั้งนั้นเลยทีนี้เรามานึกถึงว่าเอาเครื่องมือสร้างเครื่องมือเพราะว่าเราต้องเอาเครื่องมือสร้างเครื่องมืออยู่บ่อยๆนะเช่นว่าเราจะมีมีดมีขวานนี่เราก็ต้องมีเครื่องมืออื่นที่จะสร้างมีดสร้างขวานนั่นเครื่องมือจะสร้างเครื่องมือทุกขั้นตอนต้องใช้ธรรมะ4ประการนี้สร้างกันขึ้นมาตามลำดับธรรมะก็เป็นเครื่องมือต่อกันและกันขึ้นไปได้เป็นลำดับจนถึงอันดับสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นคือไม่ใช่เครื่องมือคือจุดประสงค์อันสุดท้ายให้มองดูธรรมะทั้งหลายแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายที่เป็นเครื่องมือฝ่ายที่เป็นผลที่เราต้องการในคารวาสธรรมนี่หรือคระเอสิธรรมคระเมสิธรรมนี่เป็นพวกเครื่องมือขึ้นชื่อว่าเครื่องมือแล้วเอาไปใช้ได้ร้อยแปดฉะนั้นเรามีมีดนี่เอาไปฆ่าคนก็ได้เรามีมีดเนี่ยไปทำขับลาอาหารทำสิ่งของก็ได้สร้างบ้านสร้างเรือนก็ได้ทำอะไรก็ได้แล้วแต่จะใช้เพราะมันเป็นเครื่องมือแล้วแต่จะใช้แล้วเป็นนั้นว่าจะพูดเกินถึงคารวาสธรรมตามชื่อที่ท่านกำหนดให้พอสมควรแก่เรื่องพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติในการบรรยายเรื่องคารวาสธรรมไว้เพียงเท่านี้คารเมสิธรรมถ้าเชื่อจะมาเปลี่ยนชื่อมันจะว่าคารเมสิธรรมถ้าคารวาสธรรมมันก็จะจมอยู่ในบ้านเรือนถ้าคารเมสิธรรมแล้วเรือนนี่เลยไปถึงนิพพานก็ได้เอาพระนิพพานมาเป็นเรือนจังแต่เขาไม่มีใครยอมเพราะเขาเขียนตายตัวลงไปในหนังสือตำราเรียนแบบเรียนเขียนอย่างนั้นหมดแล้วว่าคารวาสธรรมแล้วขบถต่อพระบาลีพระบาลีไม่ได้ว่าคารวาสธรรมพระบาลีว่าคารเมสิธรรมต่อไปนี้โปรแกรมของคุณมีอะไรเอามาเน้นเน้นอยู่ไหนมาเราจะดูด้วยฮะ